ต่อนะคะ SNS ของเรา Facebook Live ของเราก็ยังมีวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปรับตำแหน่งกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็มีการรับชมมาจากเยอรมันด้วยแจ้งมาขอบคุณมากเลยนะคะครับมาดูกันที่ข่าวจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับมีการออกหมายจับนะครับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล5นะครับซึ่งตอนนี้ศาลออกหมายจับมาแล้วตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับทางนี้การออกหมายจับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์นะครับมีความเชื่อมโยงกับการที่พานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีจำนำข้าวก่อนหน้านี้ทางบช.น.นะครับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีมติให้มีความผิดวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547นะครับหลังพบความผิดด้วยการใช้รถผิดกฎหมายพานางสาวยิ่งลักษณ์หลบหนีตั้งแต่23สิงหาคม2560นะครับก็ใช้ระยะเวลากันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนเต็มไปแล้วล่ะค่ะใครจะอยู่ให้จับ เป็นดิฉันก็ไม่อยู่ให้จับครับไปแล้วนะคะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันในขณะที่อีกคนนึงรู้ว่าไปไหนคุณวัฒนาเมืองสุขไปโผล่ที่สิงคโปร์ค่ะบอกว่ามีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าไปพบกับคุณทักษิณดิจิทัลอัศวินดิจิทัลนี่ใครตั้งให้เขาตั้งเองคุณรัฐาตั้งเองนั่นไงทักษิณอัศวินดิจิทัลอ๋อนี่แสดงว่านี่ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะถึงไปโอ้ตั้งชื่อซะขนาดนี้อัศวินดิจิทัลเขาบอกว่าตนเดินทางมาพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่สิงคโปร์ได้ความรู้จากท่านมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสำคัญคือวิธีต่อสู้กับเผด็จการยังคงแข็งแรงสุขภาพดีดูตามภาพจะเห็นว่าท่านหนุ่มกว่าตนอีกวิธีคิดของท่านยิ่งหนุ่มกว่าเปรียบได้กับมนุษย์ดิจิทัลนายทักษิณฝากความรักความเคารพและปรารถนาดีมายังประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านบอกแบบนี้นะคะและยังบอกว่าล่าสุดมีการแก้กฎหมายยกระดับและเพิ่มอำนาจกอรมน.จนนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่ากอรมน.จะถูกใช้เพื่อภารกิจทางการเมืองเป็นเครื่องมือของกองทัพในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพื่อควบคุมและต่อต้านพรรคการเมืองที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตคล้ายกับที่เคยทำได้ในช่วงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้ขอท้าว่าหากเชื่อว่ากอรมน.สามารถคุมการเลือกตั้งได้จงรีบจัดให้มีการเลือกตั้งประชาชนจะสอนบทเรียนให้เพื่อจะได้ปฏิรูปกองทัพเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องกอรมน.เนี่ยก็ทางพลโทสรรเสริญก็ได้มีการชี้แจงแล้วก็หลายคนชี้แจงว่าการเพิ่มอำนาจกอรมน.ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นการให้อำนาจกับการช่วยเหลือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่คราวนี้กอรมน.จะมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือเข้าไปมีส่วนในการรู้เห็นแล้วก็ร่วมช่วยเหลือมากขึ้นก็ยังมีการจูงไปในอีกมุมนึงให้เกิดความเข้าใจผิดกันอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นความเห็นจากทางนั้นคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะครับค่ะจากกรณีครบรอบ9ปีของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับนอกจากจะมีทางฝั่งของพันธมิตรที่ออกมาพูดแล้วมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดคุณโอปอใช่ไหมฮะค่ะชื่อเล่นนี่คุณโอปอเนี่ยนะฮะน่ารักจังเลยก็พูดถึงกรณีพันธมิตรยึดสนามบินบอกสังคมไทยต้องร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้การใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายกลับมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอีกการยึดสนามบินที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใจของประเทศเป็นจุดตายที่สร้างความเสียหายหลายแสนล้านบาทเพียงเพื่อต้องการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแม้แกนนำต้องชดใช้522ล้านบาทเศษแต่ก็ยึดหลักไม่มีไม่หนีไม่จ่ายและประเทศจะเรียกค่าเสียหายได้จากใครคุณโอปอบอกว่าทั้งนี้สังคมไทยควรยึดหลักร่วมกัน5ข้อคือ1ต้องไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายม็อบต้องไม่สามารถล้มรัฐบาลได้2ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 3. การชัตดาวน์ประเทศชัตดาวน์ระบบราชการก่อจราจลขัดขวางการเลือกตั้งต้องไม่เกิดขึ้นอีก 4. ฝ่ายความมั่นคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและ 5. ไม่ว่ากรณีใดต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานี่คือการถอดบทเรียน9ปีพันธมิตรโดยโอปอนุสรเอี่ยมสะอาดอีกฝากฝั่งที่ไม่ใช่พันธมิตรนั่นเองนะคะยังต่อกันที่เรื่องราวของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่จบคราวนี้เป็นเรื่องที่ไปพูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสนช.ว่าไร้มาตรฐานในเรื่องของการต่อวีซ่าศาลรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยบอกว่าการที่สนช.ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของคดีของศาลรัฐธรรมนูญการที่สน
ชให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ4คนที่ขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญ60ได้บัญญัติไว้ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระและให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ5คนที่ครบวาระแล้วอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสภานัดแรกถือเป็นการออกกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเลือกปฏิบัติและไม่ชอบธรรมอย่างยิ่งค่ะแล้วก็อ้างว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างไรผู้ที่ขาดคุณสมบัติก็ไม่อาจดำรงตำแหน่งนั้นต่อไปได้การอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เฉพาะเพื่อรอให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาใหม่เข้ามารับหน้าที่เท่านั้นเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ครบวาระแล้วโดยหลักต้องพ้นจากตำแหน่งไปหากจะให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปกฎหมายก็กำหนดได้เพียงให้อยู่จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้รับการสรรหามาใหม่เพื่อความต่อเนื่องในการทำหน้าที่เช่นเดียวกันแต่การไปกำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ขาดคุณสมบัติอยู่ในตำแหน่งครบวาระแล้วค่อยผู้ที่ครบวาระอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสภานัดแรกโดยไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั้นเท่ากับเป็นการต่ออายุโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนบอกมาแบบนี้นะคะวิพากษ์วิจารณ์กันไปครับค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษคึกคักมากเพราะว่าพากันลดราคานะครับหนึ่งก็คือเทศกาลช้อปช่วยชาติแล้วก็ในศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น Black Friday Black Friday คือไปเอาแบบอเมริกาใช่ไหมใช่ครับBlack Friday ก็คือวันศุกร์หลังจากที่มีวัน Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าสิ้นสุดเนี่ย Black Friday นะครับเขาก็จะลดราคาสินค้าแต่ดิฉันไม่เสียเงินสักบาทเลยน่ารักมากนะแต่อย่างน้อยน่าจะเสียสัก 15,000 นะไม่ไหวค่ะเพราะจะได้ไปช้อปช่วยชาติเงินจะไปจ่าย 15,000 ไม่มีนี่แหละครับนี่คือ1ตัวอย่างที่เอ๊ะตกลงแล้วช้อปช่วยชาติเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าหรือว่าไปควักเงินของเราเป็นหนี้สินมากขึ้นใช่ไหมแต่กระตุ้นกับคุณสัตกมลไม่ได้ไม่ได้ค่ะไปถามโพกันบ้างนะครับตกลงช้อปช่วยชาติเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่านะครับกรุงเทพโพเนี่ยไปถามว่าช้อปช่วยชาติกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนพบว่าประชาชนร้อยละ 64.5 เห็นว่าแม้มีมาตรการช้อปช่วยชาติก็ยังซื้อเหมือนช่วงปกติซื้อเท่าเดิมไม่เปลี่ยนหรือไม่ซื้อเพราะไม่มีตังค์นะฮะในขณะที่ร้อยละ14บอกว่าก็มาตรการนี้ทำให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการเนี่ยปริมาณมากขึ้นร้อยละ10บอกว่าตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นใหญ่หรือว่าราคาสูงง่ายขึ้นถามต่อว่าต้องการให้รัฐดูแลเรื่องใดสำหรับห้างร้านที่เข้าร่วมร้อยละ52บอกอยากให้รัฐบาลดูแลห้างร้านไม่ให้ขายสินค้าในราคาแพงกว่าปกติถามต่อนะครับว่ามาตรการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี60ได้มากน้อยเพียงใดร้อยละ55บอกกระตุ้นได้ปานกลางมีแค่ร้อยละ24ที่บอกว่ากระตุ้นมากถึงมากที่สุดนะครับความเห็นต่อช่วงเวลาของมาตรการดังกล่าวที่จัดขึ้นตั้งแต่11พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมเนี่ยเหมาะหรือเปล่าค่ะร้อยละ52บอกควรจะขยายเวลาจนถึงสิ้นปี60ร้อยละ33บอกควรจัดช่วงใกล้สิ้นปีเหมือนที่ผ่านมาเอานี่พอโพบอกคุณขยายเวลาเนี่ยยุ่งเลยนะเพราะผมได้ใช้เต็มโควต้าแล้วไปเรียบร้อยแล้วถ้าขยายอีกไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อแล้วนะเอ๊ยยังดิฉันยังมีคำถามนะว่าไงมันจะมีเรื่องของไอ้นี่ไหมอ่ะแบบเขาเรียกว่าท่องเที่ยวไงลดค่าที่พักอ่ะในช่วงปลายปีอ่ะเพราะทุกปีเหมือนจะมีนะฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะมีมาตรการนี้หรือเปล่าก็รออยู่เพราะรออยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันดีกว่าค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของน้ำท่วมที่เพชรบุรีมารายงานนะคะสถานการณ์ก็เหมือนจะดูคลี่คลายลงในขณะที่เรื่องของผบ.เรือนจำใครจับนักโทษไม่ได้เนี่ยมีสิทธิ์โดนเด้งนะเดี๋ยวกลับมาค่ะ